ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะไปที่แขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกวงลูกทุ่งเพื่อชีวิตที่โด่งดังมากที่สุดในอดีตเลยนะคะเห็นหน้าดุๆแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าเคยมีผู้ชายอ่ะมาตามจีบด้วยบูมอุ้ยตายแล้วเอาแต่จริงๆนะคือสมัยก่อนบูมโตมาแบบเขาเพลงของเขาความนิยมชมชอบต่างๆไปที่ไหนเนี่ยสวัสดีสวัสดีใช่ไหมใช่แล้วนี่อีกเพลงนึงเวลาเราไปทุกงานบูมนี่เพลงนี้เราร้องถูกขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้เงินวันนี้เขามาจะมาคุยกับเราแน่นอนนะคะมาพูดเบื้องลึกเบื้องหลังก็ถ่ายไปไหนช่วงนี้นะคะทำอะไรอยู่แล้วเขามีผู้ชายจีบจริงเหรออันนี้เราไม่เคยรู้เลยนะเดี๋ยวว่าตอนนี้เขาจะมาเปิดตัวในวันนี้เออนั่นสิเดี๋ยวไปพบกับวิทยากันค่ะเปิดบ้านต้อนรับกลุ่มเด็ก3คนที่วันนี้จะมาเล่าเส้นทางชีวิตจากเด็กบ้านนอกจนกลายมาเป็นบิ๊กบอสในวงการบันเทิงพร้อมเล่าประสบการณ์โดนสาวๆรุมจีบกันไม่ซ้ำหน้าแต่ซ้ำกว่านั้นเคยแอบมีหนุ่มๆตามจีบด้วยนะควายตายแล้วและพี่บุ๋มบิ๊มจะทำยังไงกันล่ะฮะที่เดียวแถมเรื่องราวชวนคนหัวลุกที่เจ้าตัวบอกเลยว่าไม่มีวันจะลืมเลือนไปได้ยังไม่พอตอนนี้เจ้าตัวกลายเป็นหนุ่มไบเกอร์ไปแล้วด้วยนะทุ่มเงินเกือบล้านบาทซื้อบิ๊กไบค์ในวัย50กว่าด้วยแหละเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปคุยกับเขากันได้เลยดีกว่าขอต้อนรับคุณพี่บุ๋มบิ๋ม3โทนขอต้อนรับค่ะบุ๋มบิ๋ม3โทนค่ะสวัสดีค่ะหนูโตมากับคุณอาจริงๆไปงานไหนก็คือต้องเปิดเพลงนี้ถ้าตามคุณพ่อคุณแม่ไปตามงานแบบฉลองงานมงคลหรืองานและก็ต้องเพลงนี้แม้กระทั่งวันเกิดก็ยังเป็นเพลงของคุณอาร้องสักนิดนึงได้ไหมคะเจ้าภาพจงเจริญขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินขอให้เจ้าภาพจงเจริญขอบคุณคุณอาด้วยนะคะแหมแต่ว่านี่ก็คือเรียกได้ว่าคือโด่งดังมากเลยนะเพลงนี้ไม่ว่าจะแบบวัยไหนยุคไหนสมัยนี้เขาก็ยังร้องอยู่จนทุกวันนี้ก็ยังมีคนร้องเพลงนี้อยู่แต่สิ่งที่แปลกคือปกติเนี่ยถ้าเห็นอาออกรายการทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่ปกติจะต้องไปกันแบบว่า3หนุ่มเลยมีทั้งอาธงชัยอาบุ๋มบิ๋มแล้วก็อาถนอมวันนี้ขอบคุณนะคะที่มานั่งคนเดียววันนี้เขินเลยเนี่ยเหงาๆไม่มีเพื่อนมาคนเดียวแต่ก็มีหนู2คนเป็น2โทนได้อยู่เป็น3เหมือนเดิมแต่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วทั้ง3คนเนี่ยคือสนิทกันมากครับเล่าฟังทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะก็เราเรียกว่าเราเกิดมาพร้อมๆกันครับเกิดมาเป็นเกิดในวงการพร้อมๆกัน3คน3โทนนะครับมารวมกันได้ยังไงคะตอนนั้นก็ธงชัยเขาอยากจะร้องเพลงนะครับตรงเท้าความไปที่บริษัทคีตาผมทำงานอยู่ที่คีตาเป็นครีเอทีฟทำมิวสิกวิดีโอกำกับรายการเขียนสคริปต์ทำบทพวกนี้นะครับแล้วก็ธงชัยเขาก็เข้ามา อยากเป็นนักร้องมาพี่ๆเขาว่าทำงานที่นั่นส่วนถนอมนี่เป็นนักแต่งเพลงอิสระเอาเพลงมาเสนอนะครับทีนี้ทางคีตาเขาก็อยากจะทำวงดนตรีขึ้นมาสักวงหนึ่งนะครับที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านไม่สัมผัสได้ไม่ต้องไม่ง่ายๆนะครับเพลงก็เป็นที่เข้าถึงได้นะครับก็มี3คนก็เลยรวมกันนะครับธงชัยก็ที่แล้วผมเป็นครีเอทีฟอยู่พี่เขาก็มาชวนก็คือพี่ที่อยู่ที่คีตาจะมีพิจิตรประภาสนะครับก็มาชวนบอกจะร้องเพลงไหมเนี่ย3โทนผมรีบตอบทันทีเลยว่าไปสิครับรออะไร มีโอกาสมาชอบก็ได้ร้องเขาเรียกว่าจากครีเอทีฟมาเป็นนักร้องมันคนละด้านกันเลยนะคะก็เราก็เห็นเขาร้องเราก็คือผมอ่ะชอบร้องรำทำเพลงอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นมีโอกาสก็พอมีโอกาสมาถึงเราก็ไม่ปฏิเสธโอกาสนั้นเข้ามาแล้วก็ไม่ผิดหวังออกมาชุดแรกก็มีชื่อเสียงเลยแต่จริงๆอ่ะอย่างในบริษัทก็น่าจะมีแบบว่าคนอยู่เยอะมากเขาเห็นแววอะไรของคุณอาเขาว่าอุ้ยต้องเป็นคนนี้ต้องเป็นคนนี้มารวมสมาชิกกันเวลาบริษัทเขาจัดไปเที่ยวหรือว่ามีงานเลี้ยงบริษัทอะไรเนี่ย
ผมก็จะร้องเพลงร้องกันตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างร้องกันไปเรื่อยๆเขาก็คงเห็นนะครับว่ามีหมอนี่ชอบร้องเพลงก็ไม่ได้ร้องเพราะอะไรนะครับแต่ว่าอึดและทนร้องเก่งนี่แหละค่ะคือคนร้องเก่งของจริงเนี่ยคือมันอยู่ข้างในค่ะแต่พอมาออกเป็นวงสามโทนตอนนั้นเนี่ยคือชุดแรกก็เปลี่ยนดังมากๆเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะอาหารชีวิตจากที่เป็นแค่ครีเอทีฟแล้วก็มาเป็นนักร้องก็ชีวิตทางก็ชีวิตก็เปลี่ยนคือคนก็รู้จักคนรู้จักเยอะขึ้นรายได้มากขึ้นนะครับก็สนุกมากขึ้นชีวิตสนุกมากขึ้นมันดีไปหมดเลยอ่ะดีทุกอย่างเลยอ่ะแล้วเราก็ชอบแต่ว่ามันเดินสายมีอยู่ช่วงนึงเห็นบอกว่าเดินสายแบบเยอะมากจนกระทั่งไม่มีเวลาได้พักผ่อนจนมีจุดท้อของชีวิตเหมือนกันก็ไม่ได้ท้ออะไรมากมายนะครับก็เพียงแค่ไปงานไปวันหนึ่งอ่ะเราก็วิ่งลอกไป 3-4 งานที่คือเกรงใจคนรอมากกว่าแฟนเพลงเขารอเราซื้อบัตรซื้อตั๋วคอยเราบางทีเราวิ่งจากเราวิ่งกว่าจะไปถึงเขาอะเกือบสว่างแล้วเนี่ยตีสี่ตีห้าเขายังรอนะเขายังรออยู่เพื่อจะฟังเราไม่คือต้องบอกว่าสมัยก่อนที่ประมาณย้อนไปเกือบ30ปีที่แล้วอะคือการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบว่าสะดวกสบายเท่าทุกวันนี้แต่ตอนนั้น 3-4 งานวันนึงก็คือแทบจะ24ชั่วโมงกับการเดินทางแล้วนะคะใช่ครับก็คือลุยเต็มที่มากมันสนุกไงมันสนุกแล้วมันรักไงคือรักคือถ้าเราทำทุกอย่างด้วยความรักเนี่ยมันก็จะเพลินละมันก็จะไปเห็นโปรดิวเซอร์เราเล่าให้ฟังว่าต่อให้อารักและเพลินขนาดไหนมันจะมีจุดอยู่จุดนึงที่รู้สึกว่าแบบเป็นโฮมซิกอ่ะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านอยากเข้าบ้านบ้างเพราะไม่ได้อยู่บ้านเลยอันนั้นเวลาไปต่างประเทศนะครับถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเราคือผมไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิน7วันแล้วเนี่ยมันจะคิดถึงบ้านมากละมันสภาพแวดล้อมมันไม่คุ้นเคยอาการก็คือไปรวมตัวกันอยู่3คนแล้วก็นั่งไม่ต้องพูดกันนะบางทีก็นั่งดูเวลาเมื่อไหร่เราจะไปไหนต่อเราไปยังไงขอให้เห็นหน้ากันก็พอไม่ได้ไม่อยู่คนเดียวเดือนนึงฮะถ้าไปไม่ได้อยู่บ้านเดือนนึงนี่มันการกินอาหารเราก็ไม่คุ้นเราก็ไม่คุ้นชินคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องภาษาเราก็ไม่ได้คนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้คือแฟนคลับเนี่ยเยอะมากๆคุณพ่อคุณแม่บูมก็เป็นแฟนคลับคุณอาเหมือนกันแต่มันจะไม่มีแค่แบบแฟนคลับอย่างเดียวนะคะเห็นบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้ฮอตแค่งานรุมสาวๆและหนุ่มๆคือรุมจีบคุณอาเยอะมากด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะครับก็เสียเอฟเฟกต์ก็ใช่ไหมคะก็ตอนนั้นก็คงประมาณนะเพราะว่าเขาอาจจะน่ารักน่าเอ็นดูมั้งครับเขามาจีบยังไงคะเขาเข้ามาหาคุณอายังไงบ้างก็เขาก็มาแล้วก็ชวนไปอยู่บ้านอันนี้ชวนไปอยู่บ้านอันนี้สาวหรือหนุ่มคะที่ชวนไปอยู่บ้านเนี่ยถ้าสาวนี่ชวนไปอยู่บ้านค่ะชวนไปอยู่บ้านแล้วก็ไปอยู่ทำอะไรไปเฝ้าบ้านให้เหรือยังไงเขาชวนไปอยู่ด้วยค่ะผมก็คือผมไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ให้จีบนะไม่อะไรนะไม่ใช่อย่างนั้นคือเราจะรู้สึกดีกับเขาเพราะว่าเขารู้สึกดีกับเราเราก็รู้สึกดีกับเขาแต่เราก็จะมีอยู่2 อย่างในใจเราเสมอคือ 1. ไม่ผิดกฎหมายนะ 2. ไม่ผิดศีลธรรมนะก็มีอยู่2 อย่างนี้ประคองไว้ไปไหมคะไม่ได้ไปก็ไม่ได้อยู่กับเขาไงไปก็คุยกันกินข้าวกลับแล้วอย่างเวลาคนเข้ามาอย่างเงี้ยเขาเข้ามาหาเราคืออย่างถ้าสมมติว่าบูมโดนรุมจีบก็คงจะไม่รู้ว่าจะต้องปฏิเสธยังไงแต่คุณอาเนี่ยปฏิเสธยังไงอะคะให้แบบคือเวลาผู้ชายเขาปฏิเสธแบบสาวๆที่เข้ามาหาแล้วนี้คือบุกชวนไปอยู่บ้านเลยคุณอาปฏิเสธไงคะก็บอกเขาตรงๆแล้วก็คุยกันแบบนี้ดีกว่านะค่ะถ้ามันจะเกินกว่านี้ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์มีอะไรแล้วคงไม่ใช่เราก็บอกตรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็คุยอย่างเงี้ยมันดีกว่าการพูดจาตรงไปตรงมามันจะดีที่สุดแล้วส่วนผู้ชายเนี่ยผู้ชายก็มาเราก็จะรู้โดยสัญชาตญาณเวลาเข้ามาจับต้องเราก็จะรู้เอ๊ะเราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะตอนนี้ผมขนลุกแล้วเขาบอกถ้ากว่านี้แบบผมจะไม่ไหวเขาจับยังไงอาดิก็มีรูปคำไง
รูปรูปคำคำเขารูปคำคำเราว่าเอ๊ะอย่างงี้เขาควรบอกเขาดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราขนลุกแล้วอ่ะเราถ้ามากกว่านี้เราคงจะลุกขึ้นแล้วเราจะไปที่อื่นแล้วอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าเอาจริงๆนะคือบุคลิกของคุณอาตั้งแต่แบบเราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือถ้าเป็นผู้หญิงเราพอเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นผู้ชายด้วยเนี่ยคุณอาคิดว่าเพราะอะไรผู้ชายถึงเข้ามาผมคงน่ารักน่าเอ็นดูมั้งครับแล้วก็หรือไม่ก็คงต้องใจปฏิบัติปฏิพัตใจอะไรเขาสักอย่างนะครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้สึกรังเกียจสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าเขารู้สึกดีกับเรานั่นคือข้อดีแล้วเราก็รู้สึกดีกับเขางั้นโอเคก็อย่างที่บอกก็จะมีอยู่สองอย่างกฎหมายกับศีลธรรมประจำใจเราควรมีแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมคิดไว้คือถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะคบกันไปได้นานๆไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยครับมันจะแต่ก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่ามีเข้ามาทุกเพศทุกวัยอายุมากสุดที่เข้ามาหาคุณนาตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะอายุมากกว่าผมสัก20ปีได้ครับมีก็คือเรียกได้ว่าโดนคือเหมือนเป็นแฟนคลับแหละแล้วก็แบบว่าเรียกได้ว่าเขาชื่นชอบทั้งในผลงานแล้วก็ด้วยบุคลิกหรือว่าแบบว่านิสัยท่าทางเพราะว่าอย่างถ้าบูมเติบโตมากับคุณอาคือคุณอาจะมีภาพจำก็คือจะเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มหรือแม้กระทั่งในละครอะไรอย่างเงี้ยที่แบบถ้าติดตามหลายคนก็ชื่นชอบตอนนั้นเคยแบบว่ากลับไปคิดเลยว่าเอ๊ะที่แบบว่ามีแบบหนุ่มๆมาขายขนมจีบเราอะเอ๊ะจริงๆหรือว่าตัวเราเองเนี่ยทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเราไม่แมนหรือเปล่าไม่นะผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะผมคิดแต่ว่าเราคงมีคุณสมบัติบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เราอย่างนี้นะครับแล้วตอนนั้นอาได้เล่าให้แบบว่าพี่ถนอมพี่โถงฟังไหมว่าแบบเฮ้ยมีหนุ่มๆ มาจีบเราเกิดอะไรยังไงขึ้นได้มีคุยกับกลุ่มเพื่อนๆไหมคะเขาก็มีเขาก็เห็นนะเขาก็เห็นแต่เราก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็เขาคงรู้ว่าเราก็ไม่ได้เกินเลยอะไรไปมากมายกว่านั้นท่านอื่นๆโดนบ้างไหมคะก็มีเหมือนกันนะก็เห็นมีเหมือนกันแต่เราสามคนเนี่ยส่วนใหญ่เพราะเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยแยกเดี่ยวแล้วเราจะกลัวทำไมอ่ะเราก็จะคุยกันอยู่สามคนเนี่ยฮะมันก็จะเขาจะมีแฟนคุณธงชัยก็มีแฟนของเขา คุณเก๋มณีรัตน์อะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้นอกรูนอกทางอะไรเพราะกลัวเราไปฟ้องมั้งครับ ไม่แต่จริงๆบุ้มชอบมากเลยนะคะ3โทนเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้ก็คือยังสนิทกันอยู่ตั้งแต่คบกันมาตั้งแต่ทำงานกันมาจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยทะเลาะกันเลยมีอะไรก็จะเล่าจะปรึกษาจะอะไรอย่างเงี้ยในทุกๆเรื่องแต่เห็นบุคลิกคุณอาแบบนี้เนี่ยนะคะบางคนเนี่ยถ้าดูข้างนอกอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไบเกอร์เห็นช่วงหลังมีไปขับไบเกอร์ชอบขับมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์สองล้อก็ขับมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะกลับมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่มันคันใหญ่บ้างแล้วไม่มีโอกาสมันอาจจะแพงไปมันแพงไปมันโอ้โหมันมีข้อจำกัดพ่อแม่เป็นห่วงแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราก็ตัดสินใจตอนอายุ50กว่านี่แหละขอภรรยาขอลูกปรึกษากันลองอยากขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปขับแล้วก็ไปเรียนไปขับแล้วก็ซื้อมาขับมันก็ทำให้การเดินทางในทุกวันนี้ก็สะดวกขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นนะครับในกรุงเทพผมก็ใช้มอเตอร์ไซค์ไปวันนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยใช่ไหมคะวันนี้ก็ขับรายการมารายการเราด้วยใช่ครับไม่ธรรมดาเลยคุณอาคือเป็นเพราะว่าคุณอาชอบมอเตอร์ไซค์อยากขี่บนมอเตอร์ไซค์หรือว่าชอบพวกความเร็วอะไรอย่างเงี้ยคะอ๋อผมชอบมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเวลาผมอยู่บนอานมันแล้วขับตอนเป็นเด็กเราปั่นจักรยานแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ลมมันก็จะพัดมันรู้สึกอิสระขึ้นอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับมันก็จะอิสระขึ้นแล้วก็ไปไหนมันก็จะคล่องตัวคล่องตัวกว่ามันมี2ล้อใช้พื้นที่น้อยไม่เปลืองทรัพยากรโลกแบ่งที่ให้คนอื่นก็ขับได้ด้วยก็ไปอย่างนี้แต่มาขับตอน50ประสีบูมนึกออกใช่ป่ะแล้วคือคันใหญ่อ่ะรถติดเหมือนกันค่ะแต่ตอน50อย่างเงี้ยสมมุติว่าไปอ้อนยังไงคุณภรรยาคุณลูกถึงยอมเอาจริงๆพอเวลาเราพูดถึงการขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเชื่อมั้ยว่าปัญหาเนี่ยบางทีในครอบครัว
ภรรยากับลูกมักจะไม่อยากให้ฝ่ายชายขับมอเตอร์ไซค์เพราะก็จะห่วงเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรแล้วคุณอามาขอตอน50ครับทำไมเขาถึงยอมนะคะก็ตอนเช้าเราก็ขับไปซื้อโจ๊กให้เขาก่อนตอนค่ำเราก็ไปซื้อราดหน้ามาให้กินปากซอยให้คุ้นเคยไปแล้วเราก็ไม่ได้ขับรวดเร็วขับเราก็ขับตามกฎหมายทุกอย่างก็ที่สำคัญคือสติเวลาอยู่บนอานมอเตอร์ไซค์เรามีสติมากกว่าปกตินะเพราะว่ามันเรารู้ว่ามันอันตรายคือแวบเดียวปุ๊บมันล้มมาเนี้ยมอเตอร์ไซค์คือบน2ล้อเนี่ยถ้าล้มมาเนี้ยก็คือบาดเจ็บก็คือกฎอย่างเดียวของมอเตอร์ไซค์คือล้มไม่ได้แล้วล้มก็คือแต่เวลาคุณอาขับก็คือใส่อุปกรณ์แล้วก็มีป้องกันทุกอย่างเลยนะคะเนาะก็ยังอย่าแบบว่าอยากขับแล้วไปซื้อขับแบบคุณอาไม่ใส่ป้องกันอะไรไม่ได้นะมอเตอร์ไซค์คุณอา50กว่าคือคุณอาก็ยังไปเรียนเลยครับเรียนครับอ่ะมาคุยถึงเรื่องประสบการณ์ในการทำงานนะคะในวงการบันเทิงบ้างคือหลายๆคนเนี่ยที่เห็นอาบิ๋มเนี่ยครับเวลาเล่นละครมันทำไมแทบทุกเรื่องคือเห็นอาปุ๊บถ้าเรานึกถึงเราจะนึกถึงอะไรรู้ไหมปากผีหมอผีหรือแบบว่าบุคคลที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องผีเพราะอะไรอะคะก็ด้วยบุคลิกหน้าตามั้งครับหน้าตาคล้ายผีมั้งครับไม่เลยไม่อาจจะเป็นขาวหนวดคราวหนวดคราวหรือเปล่าคะใช่ครับนี่แล้วเคยเจอบ้างไหมคะปราบอยู่เล่นละครอยู่แล้วแบบอ้าวเจอบ้างเลยมีบ้างไหมคะผีนะเคยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าตอนเป็นเด็กนะค่ะจะเล่าให้ฟังคือตอนเป็นเด็กเนี่ยแม่ผมป่วยค่ะนั้นผมอยู่จังหวัดอุดรค่ะเมื่อ30กว่าปีที่แล้วค่ะก็ตึกโรงพยาบาลก็จะเป็นพัดลมนะห้องพัดลมตึก2ชั้นก็เป็นกึ่งไม้กึ่งปูนข้างล่างก็จะเป็นปูนข้างบนก็จะเป็นไม้ค่ะอันนี้แม่ผมป่วยก็ต้องนอนพักโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลผมก็ไปเฝ้ากับแม่นะครับ2คนก็พักอยู่ห้องหัวมุมด้านบนของโรงพยาบาลคืนนั้นกลางคืนผมก็นอนอยู่เฝ้าแม่ตามปกติคุณพ่อเขาก็กลับบ้านไปดูน้องนะครับผมมีน้องสองคนก็เฝ้าน้องผมก็อยู่กับแม่คืนนั้นประมาณสักตีสองดูนาฬิกาตีสองคุณแม่เขาลุกจากเตียงแล้วก็มานอนที่เตียงเฝ้าคนไข้กับผมทำไมอ่ะผมก็ถามเหมือนที่คุณถามเลยว่าทำไมครับแม่เขาบอกว่าเมื่อกี้เหมือนมีคนเข้ามาแล้วเขย่าตัวแม่แล้วก็เดินออกไปลูกเห็นไหมผมบอกว่าไม่เห็นนะผมไม่เห็นพอผมพูดจบก็จะมีเสียงหมาหอนแล้วก็ลมพัดก็ห้องข้างบนนั้นเนี่ยมันก็เปิดหน้าต่างก็เป็นห้องเปิดหน้าต่างเพื่อให้ระบายอากาศนะครับก็จะมีผ้าม่านลูกลายฉลุลูกไม้ก็พิวปิ้วหมาก็หอนมาก็หอนใหญ่เลยผมว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเอฟเฟกต์มาสักพักผมก็ได้ยินเสียงเดินแกอยู่ข้างล่างชั้นล่างนะครับข้างล่างคือไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะมีเหมือนหลังคาคุมอะทางเดินแล้วก็มีหลังคาคุมแล้วถ้ามองลงไปมันก็จะเห็นพื้นนะครับตอนกลางวันผมเห็นอย่างนั้นนะกลางคืนผมก็ได้ยินเสียงเดินแล้วหมาก็หอนเดินอยู่สักพักนึงผมไม่ไหวผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรแม่ผมก็นอนแล้วก็กลัวเริ่มสวดมนต์แล้วแม่สวดมนต์แล้วผมว่าสวดมนต์ไปนะโมตัสสะไปหลายจบแล้วก็ยังเดินอยู่ได้ยินเสียงเดินอยู่ผมก็เลยลุกขึ้นไปตรงที่หน้าต่างแล้วชะโงกลงไปดูว่าเสียงเดินมันอะไรเพราะเดินไปเดินมาหลายรอบแล้วผมก็ชะโงกไปดูไม่มีผมไม่เห็นอะไรที่เคลื่อนไหวแต่ยังมีเสียงเดินอยู่แถวนั้นผมก็ชะโงกมาตัดสินใจดูมันไม่มีพอไม่มีปุ๊บผมก็กลับมานอนกับแม่แล้วก็เราสองแม่ลูกก็สวดมนต์กันใหญ่แล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่2ชั่วโมงถึงตีสี่เสียงก็จะหายไปแล้วก็สู่สภาพปกติเช้าขึ้นผมกับแม่ก็ไม่อยู่ห้องนั้นแล้วก็กลับบ้านบอกให้พ่อมารับกลับบ้านเลยแม่ก็ยังไม่หายดีนะแม่ก็หิ้วน้ำเกลือไปเราหาไม่อยู่แต่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรกลัวไหมคะอาตอนนั้นกลัวถามว่ากลัวไหมก็กลัวว่ามันจะสัญชาตญาณมันต้องกลัวว่ามันคืออะไรแต่ไปชะโงกดูแล้วไม่มีแล้วเราจะกลัวอะไรผมไม่รู้ว่าผีหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ
อันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ผมเจอแล้วผมก็ไม่ได้เจออย่างนี้อีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นที่ผมเป็นเด็กอ๋อมีอีกแล้วก็โตขึ้นมามีอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้อันนี้ผมโตแล้วเรียนหนังสือเรียนมหาลัยแล้วเข้ามหาวิทยาลัยก็เช่าห้องอยู่กับเพื่อนก็มีรุ่นน้องมีเพื่อนอยู่ด้วยกันนอนเขาก็จะนอนเตียงชั้นสองมันจะมีเตียงสองชั้นนอนมันจะมีแอร์ตั้งพื้นเห็นไหมแอร์ตั้งพื้นก็จะเป็นยาวๆผมก็จะนอนแอร์ตั้งพื้นผมก็จะที่ผมก็จะนอนอยู่หน้าแอร์หน้าแอร์แล้วก็นอนผมก็นอนปกติกันทุกคนอยู่มาคืนหนึ่งผมนอนอยู่รุ่นน้องก็อยู่นอนบนเตียงทีนี้ผมนอนอยู่ห่มผ้าผมรู้สึกเหมือนผ้าผมถูกกระชากผมตกใจผมตกใจเอ้ยอะไรเนี่ยปุ๊บน้องมันได้ยินเสียงผมร้องมันก็ลุกขึ้นมามีอะไรพี่ผมบอกเฮ้ยไม่มีอะไรละเมอผมก็ดูผ้าห่มผมมันก็น้องมันก็นอนลงไปแล้วผมว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรลองผมก็ตัดสินใจนอนคิดอยู่นานนี้จะดึงผ้าห่มกลับมาดีหรือไม่ดีผมค่อยๆดึงมันก็เหมือนดึงกลับผมว่าอ้าวเอ๊ะยังไงเนี่ยแล้วผมก็อันนี้หอพักหอพักผมก็ดึงยื้อผมว่าก้มลงไปตัดสินใจก้มลงไปนะแอร์มันก็จะมีช่องข้างล่างไงตู้แอร์ผมก็ต้องไปแล้วผมก็ตัดสินใจดึงอย่างแรงกระชากแรงมันก็มีเสียงกึกๆๆพัดลมข้างหลังมันดึงผ้าห่มเข้าไปดึงเข้าไปผมก็กระชากออกมาคือแอร์ดูดเพราะแอร์ดูดมันเป็นมันไม่แห้งฮะมันล่อผมแบบกว่าผมจะตัดสินใจไปดึงนะนานมากอาค่ะหนูอยากให้อาดูปฏิกิริยาคนในห้องส่งคือทุกคนกำลังนั่งฟังอาแล้วก็ลุ้นไปด้วยแล้วอาก็จบแบบนี้อันนี้จริงแล้วก็มันก็กลัวผมก็กลัวเหมือนทุกคนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแต่คือบุ๋มว่าเนี่ยแหละทำให้คุณอามีคนเข้ามาชื่นชอบเยอะมากสมัยก่อนเพราะความน่ารักของคุณอาแบบนี้เราก็ตั้งใจฟังตอนนั้นคือแบบก้มลงไปแล้วเป็นยังไงจินตนาการแบบตาสบตากันแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เราอยากจะรู้เพราะอย่างเมื่อสักครู่นี่เองค่ะคุณบุ๋มคุณอาพูดว่าภรรยาและลูกอนุญาตให้ขี่มอเตอร์ไซค์เอ๊ะแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ยินข่าวคุณอามีภรรยาหรือว่ามีลูกเลยทำไมถึงเลือกที่จะปิดตัวไม่เปิดตัวจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้พูดกับใครในเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะกับเข้าสู่คุยแซ่บโตนะคะสำหรับเด็กนี้ที่หนิงทิ้งท้ายเอาไว้หลายๆคนไม่ทราบว่าอามีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วด้วยนะคะทำไมคุณอาถึงไม่ค่อยเปิดเรื่องตรงนี้คะเราไม่เคยเห็นข่าวตรงนี้คือไม่ค่อยมีใครถามด้วยมั้งครับและอีกอันหนึ่งก็คือว่าภรรยาผมก็ไม่ค่อยชอบออกสื่อมั้งครับก็เลยไม่ค่อยมีใครรู้ด้วยสองสาเหตุนี้มั้งตอนนี้ผมก็ไม่ได้ปิดอะไรนะค่ะแล้วตอนนี้คุณอามีลูกกี่คนคะมีลูก1คนครับลูกชายแล้วมีภรรยากี่คนคะคนเดียวคุณอาแกล้งหนูเมื่อกี้ภรรยาแกล้งหนูเมื่อกี้อะไรมาเมื่อกี้นะขอแกล้งกลับลุ้นกันนะภรรยา1อ๋อภรรยาแล้ว1คนแล้วก็ลูก1คนเห็นบอกว่าภรรยาสวยมากทีมงานบอกมาใช่ทีมงานบอกว่าภรรยาสวยมากมากอายุห่างกัน12ปีครับลูกชายอายุ14ครับผมข้อมูลถูกต้องข้อมูลถูกต้องครับตรงเป๊ะเลยเป๊ะเลยแต่ก็นี่ถือว่าเป็นความรักที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบว่าเห็นภรรยาของคุณอาสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณอาบอกมาว่าจริงๆแล้วกว่าจะเจอความรักครั้งนี้เนี่ยนานมากๆเลยใช่ไหมคะก็ใช่ครับแล้วก็เราตอนนี้เราอยู่กันมา20กว่าปีค่ะ20กว่าปีแล้วแล้วก็คือเขามาจีบผมก่อนนะจริงเหรอโอ้โหเขินนะพูดแล้วเขินก็ต้องตาต้องใจกันนะครับแล้วผมเป็นคนที่ชวนเขามาอยู่ด้วยครับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ตัดสินใจมีลูกตอนผมอายุ40แล้วประมาณ40ประมาณ40จีบกันยังไงคะอาค่ะที่ว่าต้องตาต้องใจกันเนี่ยค่ะเขาก็เขาเป็นพิตตี้ค่ะพิตตี้นะครับก็พิตตี้นี่คือตอนนั้นเขามีมอเตอร์โชว์เขาก็ทำงานเขาตลกดีอ่ะเวลาเขายืนพูดกับรถอ่ะ
ยืนพูดกับรถยืนเราก็ไปดูเขาเขาก็จะพูดกับรถพูดผิดบ้างพูดอะไรบ้างเขาจะเป็นคนพูดตลกกว่าเขาอ่ะคนอื่นพิตตี้คนอื่นก็จะท่องไปว่าบนอันนี้มีขับเคลื่อน4ล้อนะคะลูกสูบ6สูบความจุปริมาตร 2,000 ซีซีส่วนแฟนผมเวลาผมไปยืนเขาดูเขาเขาก็จะเครื่องกี่ซีซีเนาะแต่เขาท่องใหญ่เลยนะก็เห็นเขาท่องเราก็เออคนนี้ตลกดีแล้วก็เห็นผมคือเป็นนักร้องเขารู้จักผมในฐานะเป็นนักร้องแล้วก็ร้องเพลงนี้ร้องเพลงเขาเห็นเป็นสามโทนเขาก็ชอบผมเพราะโดยฐานะเป็นนักร้องตรงนี้แหละเราก็ติดต่อกันแล้วก็ผมก็ชอบเขาแล้วเขาก็ตลกผมเองก็เป็นผมอย่างนี้แหละเขาก็ชอบที่เขาชอบผมตรงที่ผมเป็นผมนี่แหละครับได้ข่าวว่าบุ๋มบิ๋มสามโทนเนี่ยผู้ซึ่งไม่เคยกลัวใครแต่กลัวภรรยาใครไม่กลัวภรรยาใครไม่กลัวใครไม่กลัวทำไมถึงกลัวคะกลัวสิครับกลัวเขาไม่อยู่กับเรากลัวเขาไม่อยู่เรากลัวเขาพาลูกหนีไปแล้วเราจะอยู่ไงแล้วอยู่คนเดียวก็ร้องไห้โฮเลยครับโอ้ยน่ารักดีมากคุณอาจริงๆหนูแบบรู้สึกว่าแบบเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆแต่ว่าอันนี้คุณอากลัวภรรยาแต่ถ้าหมดอยู่บ้านคุณลูกคือแค่เห็นคุณพ่อเดินผ่านปุ๊บคือกลัวมากแล้วอยู่บ้านนี่คุณอาดูเหรอคะคือผมจะกับลูกชายเนี่ยผมจะคือลูกชายเนี่ยจะสนิทกับแม่เขาจะคุยกับแม่ได้ทุกเรื่องผมก็จะคุยเป็นบ้างบางเรื่องอะไรกับเขานะครับคือตอนเขาเกิดมาเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเขาเหมือนเอเลี่ยนอ่ะเหมือนมนุษย์ต่างดาวแล้วมาอยู่มายังไงแบบไหนผมไม่ได้ว่าโอ้โหลูกรักอะไรอย่างนี้แล้วผมความผูกพันผมจะค่อยเพิ่มมากขึ้นจนปัจจุบันเขาอยู่กับผมมา14ปีแล้วผมรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันนะเนี่ยมีเขาเพราะนั้นผมการพูดคุยกับเขาก็จะไม่ค่อยพูดเยอะค่ะอย่างแม่เขาจะบอกไปอาบน้ำแม่เขาจะบ่นอยู่นะไปทำไมไม่อาบผมจะบอกลูกแม่บอกให้ไปอาบน้ำก็ไปสิเขาก็จะไปอาบน้ำประมาณนี้ครับก็เนี่ยแหละบุ๋มว่าครอบครัวก็ต้องมีคนนึงที่แบบว่าคอยดูได้อีกคนนึงใจดีได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะบุ๋มว่าคือความอบอุ่นของคุณอาที่แบบว่าคอยแบบดูแลแล้วก็อยู่ครอบครัวคือมีความทั้งน่ารักแล้วก็เล่นตลกด้วยกันและกันอะไรอย่างเงี้ยบุ๋มว่าวันนี้ก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยหายคิดถึงคุณอากันใช่แล้วก็จริงๆถ้ามีโอกาสนะคะอยากจะเชิญทั้งคุณลูกชายและคุณภรรยามาเปิดตัวที่รายการเราแล้วพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวสักนิดนึงค่ะนะคะถ้ามีโอกาสวันนี้เนี่ยอยากฝากดอกไม้สวยๆเป็นของขวัญให้กับคุณภรรยาที่บ้านด้วยนะคะขอบคุณมากครับดอกไม้จากกิฟต์ฟลาเวอร์นะคะค่ะขอบคุณคุณอาด้วยนะคะขอบคุณอานะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะให้พวกเราหายคิดถึงกันนะคะดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทองเด้อ